ท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนได้จัดตั้งธนาคารขึ้นครับไม่ได้ไว้เก็บเงินนะครับแต่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักครับท่านผู้ชมเองก็สามารถมาใช้บริการของธนาคารสีเขียวแห่งนี้ได้เช่นกันครับปัจจุบันพืชผักที่เราบริโภคกันอยู่นั้นส่วนใหญ่จะรับประทานในส่วนของใบลำต้นและผลเช่นพริกมะเขือต่างๆบวบมะระกะเพราใบโหระพาผักกลังเป็นต้นแต่เมล็ดบางชนิดก็สามารถรับประทานได้เช่นถั่วต่างๆฟักทองซึ่งก็มีการพัฒนาพันธุ์กันมาตลอดจนได้พันธุ์ที่ดีผลผลิตสูงเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่ในการพัฒนาจนในที่สุดพันธุ์ดั้งเดิมต่างๆก็ถูกพัฒนาไปเป็นพันธุ์ใหม่ๆอย่างมากมายแนวคิดในการเก็บรวบรวมพันธุ์ผักหรือธนาคารรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักนี้จัดตั้งโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ AVRDC โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เป็นการรวบรวมพันธุ์ผักที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมและยังไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์มาก่อนไว้อย่างมากมายทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเช่นเวียดนามลาวกัมพูชามาเก็บรวบรวมและรักษาพันธุ์ผักต่างๆเอาไว้ซึ่งถือได้ว่ามีมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้โดยมีกรรมวิธีการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและคุณสมบัติเดิมต่างๆเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตในอาคารเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักแห่งนี้มีระบบการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และก่อนจะนำเมล็ดพันธุ์ผักมาเก็บรักษาพืชชนิดนั้นๆจะต้องนำไปปลูกขยายศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์หรือมีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและเมื่อได้เมล็ดมาแล้วจะนำมาลดความชื้นโดยมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นต่างๆให้เหมาะสมจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะแรกหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์มาแล้วนำเมล็ดมาทำความสะอาดแล้วนำมาเข้าห้องลดความชื้นในอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสควบคุมความชื้นสัมผัสให้อยู่ที่ 30% ระยะต่อมานำเมล็ดบรรจุในซองฟลอยด์ในปริมาณ50เมล็ดต่อซองโดยควบคุมอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสความชื้นในอากาศ 45% ระยะต่อมาจะทำการติดโค้ดต่างๆเพื่อให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลส่วนระยะสุดท้ายจะเป็นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์โดยจะแบ่งเป็น3ห้องห้องแรกจะเป็นแบบระยะสั้นเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ในห้องที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสในอากาศ 40% ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เก็บในระยะนี้มีไว้แลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาหรือเพื่องานวิจัยห้องที่2เป็นแบบระยะกลางจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นานขึ้นในอุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสในอากาศ 40% และห้องสุดท้ายเป็นแบบระยะยาวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักได้ยาวนานมีอุณหภูมิ 0-5 องศาเซลเซียสความชื้นในอากาศ 40% ที่สำคัญคือความชื้นของเมล็ดพันธุ์จะต้องอยู่ประมาณ 5-6% ที่มาของธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักแห่งนี้นะคะนับได้ว่าเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักแห่งแรกของประเทศไทยถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีธนาคารเก็บเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดก็ตามแต่การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ว่าจะเก็บกันได้ง่ายๆเพราะเราใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักหรือเรียกว่าเชื้อพันธุกรรมผักเนี่ยนะคะจากทั่วประเทศมาเก็บไว้ที่นี่ใช้เวลามาเกือบ10ปีเพราะว่าไม่เพียงแต่ว่าจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทยเรายังได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเชื้อพันธุกรรมของประเทศในเขตใกล้เคียงเช่นลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำโขงอันนี้ก็โดยการสนับสนุนของรัฐบาลสวิสนะคะแล้วก็ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียซึ่งอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วก็มีศูนย์ Regional อยู่ที่ประเทศไทยและก็ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนเป็นผู้ร่วมดำเนินการนะคะก็ได้เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชผักซึ่งยังเป็นพันธุ์ผักที่ยังไม่ได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงนะคะไว้มากมายหลายชนิดด้วยกันดังนั้นในอนาคตข้างหน้านี้นะคะถ้าพันธุ์ใดที่คิดว่าจะสูญหายไปจากประเทศเราหรือไปจากโลกนี้ที่นี่นะคะยังมีพันธุ์เหล่านั้นอยู่ซึ่งก็คิดว่าก็จะพยายามร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานที่พยายามรวบกันเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดเพื่ออนาคตนะคะเพราะปัจจุบันนี้พันธุ์ผักใหม่ๆได้ออกมาสู่สายตาแล้วก็สู่เกษตรกรของเรามากมายซึ่งพันธุ์เหล่านั้นเป็นพันธุ์ที่พัฒนาไปไกลนะคะแล้วก็มีคุณค่าหรือมีลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนพันธุ์ดั้งเดิมในขณะที่พันธุ์ดั้งเดิมของเรานั้นอาจจะเป็นพันธุ์ที่มีคุณค่าอาหารสูงมีลักษณะต้านทานโรคและแมลงแต่กำลังจะสูญหายไปดังนั้นจุดประสงค์อันนี้คือจุดประสงค์ใหญ่ที่จะเก็บเอาไว้ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นในการเก็บเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการงอกความสมบูรณ์ของเมล็ดซึ่งการตรวจสอบเมล็ดมีกรรมวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดของเมล็ดพันธุ์และความชื้นที่ต้องการแบ่งเป็น3วิธีหลักๆวิธีแรกจะเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการความชื้นมากในการงอกและมีขนาดเล็กเช่นเมล็ดพริกมะเขือต่างๆโดยจะนำเมล็ดมาวางบนกระดาษในภาชนะวิธีต่อมาจะเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้องการความชื้นมากขึ้นเช่นฟักเขียวแตงกวาโดยนำเมล็ดวางบนกระดาษแล้วม้วนเสียบไว้ส่วนวิธีสุดท้ายจะเหมาะสมกับเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ต้องการความชื้นสูงเช่นถั่วน้ำเต้าฟักทองโดยจะใช้ทรายในการเพาะทั้ง3วิธีนี้เมล็ดที่ดีจะต้องงอกภายใน 3-7 วันการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นั้นจะต้องตรวจสอบก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในห้องควบคุมและเมื่อเก็บในระยะหนึ่งแล้วก็ต้องนำมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งความสำคัญของเมล็ดพันธุ์นอกจากจะเป็นการเก็บรวบรวมไว้เพื่อศึกษาในอนาคตแล้วการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะมีผลต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรซึ่งลักษณะที่ดีนั้นไม่ควรแตกหักสีสดไม่หม่นไม่มีเมล็ดพันธุ์อื่นเจือปนไม่มีฝุ่นผงเศษดินเศษหญ้าเจือปนและมีแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่เชื่อถือได้